สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะวันก็มาเจอคุณยายอีกแล้วเนาะอีกจ้ะคุณยายอีกรอบหนึ่งพ่อคุณยายทําอาหารเย็นได้พี่น้องคุณยายจะทำอาหารเย็นไปกินบ้านแม่ได้พี่น้องทอดข้าวโพดได้พี่น้องทอดเหมือนปลาเฮ็ดแบบพี่น้องแต่ทอดปลาเฮ็ดข้าวโพดได้พี่น้องคุณยายก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วดิพี่น้องเรามาดูกันดิพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิพี่น้องคุณยายก็เตรียมไข่ไปหนึ่งฟองได้พี่น้องเพราะว่าข้าวโพดฝักหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยแล้วก็แป้งโกกิเนี่ยพี่น้องใบมะกรูดเนี่ยคุณยายเตรียมไว้เนี่ยพี่น้องเตรียมของอุปกรณ์น้องๆเนาะข้าวโพดตอนนี้คุณยายก็มีพริกกับกระเทียมเนี่ยคุณยายก็ตำพริกแค่3เม็ดเท่านั้นแหละพี่น้องตำหยาบๆคุณยายมีโคกเล็กเนาะน้องบ่มีโคกใหญ่มันก็ลำบากอยู่ก็มีเกลือเดี๋ยวพี่น้องก็จะใส่ข้าวโพดโคกลงไปเดี๋ยวพี่น้องโคกบ่ต้องให้มันนี่นักโคกหยาบๆน้องเพิ่งมันเล็กเพิ่งมันเป็นเม็ดอยู่พี่น้องโคกมันเล็กนะคะโคกคุณยายมันเล็กคุณยายจะบีเอาดิพี่น้องข้าวโพดก็เป็นแป้งอยู่แล้วเนาะอีกฟักหนึ่งคุณยายจะเอาไว้ต้มกินดิพี่น้องบู๊จะทำอย่างกินดิพี่น้องพอดีวันนี้ไปห้างใหญ่ที่กับโมเดนไปดูมอเตอร์ไซค์ในร้านในช็อปมาเลยพี่น้องทีแรกว่าจะซื้อมือสองก็เลยไม่ได้ซื้อนะจะเอาใหม่เลยเป็นงานมาซ่อมมาบำรุงนี่โคกมันเล็กเหมือนกับคนเลยเนาะคนก็ตัวเล็กเลยพอแล้วน้องคือมันเข้าพริกเข้ากระเทียมแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ใช้ช้อนอันเดียวนี่แหละพี่น้องตีไข่เพราะคุณยายจะผสมในนี่นี่พี่น้องอาหารคุณยายอุ้ยก็ใส่ไข่ใส่ทุกอย่างลงไปเลยพี่น้องตอนนี้ใบมะกรูดแป้งคนนิดหน่อยให้ไอ้ใบมะกรูดมันเข้ากับข้าวโพดก่อนใส่แป้งโกกิลงไปเลยพี่น้องคุณยายก็กะเอาเขาเนี่ยพี่น้องไม่ได้ตวงดอกพี่น้องใส่เกลือลงไปกะเอาดิพี่น้องปริมาณกะปริมาณเราเองนะคะเพราะคุณยายรู้แล้วคุณยายกินขนาดไหนเค็มก็เค็มพี่น้องเค็มเกินคุณยายก็บอกใส่ปรุงรสดีนิดหน่อยนะคะใส่เยอะแค่นี้ผมก็ไม่ค่อยมีแล้วพี่น้องแต่ก็ขาดบ่ได้เด้คนให้มันเข้ากันพี่น้องบ่เข้ากันแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ก็เดี๋ยวเอาไปทอดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเราก็ไปดูการทอดกันเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นรูปร่างแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะคุณยายก็ตั้งกระทะเลยเด้พี่น้องตอนนี้
ใส่น้ำมันลงไปค่ะรอเวลาหน่อยโอ้ยแค่ซื้อกางเกงเบอร์เอสแล้วนะแม่พี่น้องเบอร์เอสแล้วนะมันก็ยังหลวมแม่พี่น้องโต๊ะคุณยายโต๊ะกินข้าวโลกอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่าขนมปงขนมปังวางอยู่มาลวกคุณตาจะเอาขนมปังอะไรไปกินพี่น้องรอน้ำมันร้อนพี่น้องวันนี้คุณยายว่าจะเก็บไอ้ดอกหญ้าสิงโตได้พี่น้องแต่ว่าไม่ได้ไปจ่อยเพราะว่ามูจะไปธุระพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพี่น้องยังมาเล่าเรื่องคุณยายก็ตักโทษใช้ช้อนเอาดิพี่น้องน้ำมันกำลังร้อนโบใช้ไฟแรงดิพี่น้องเพราะแบบอกกับบ่ทันกินกินคนเดียวบ่เป็นหยังใส่พริกได้ตอนนี้ก็ไล่กลับข้าวโพดได้พี่น้องเพราะว่าข้างล่างมันเหลืองแล้วใช้ไฟอ่อนๆนิดหน่อยทำกินง่ายๆเนาะถ้าขอฮื้อเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกเดี๋ยวพี่น้องอย่างคุณยายเมื่อก่อนนี่คุณยายทำไปวันเกิดอะไรเอี้ยน่ะพี่น้องวันเกิดของเด็กๆลูกหลานคุณตาน่ะคุณยายทำไปน่ะคนเขาที่นี่เขาบ่เคยกินเด้พี่น้องคุณยายทำไปเนาะแต่บ่ได้ใส่พริกเด้คุณยายก็ใส่แค่แป้งโกกี้ให้มันกรอบแล้วไข่แล้วก็ใส่บ่ใส่ใบมะกรูดเพราะว่าเขาคงคุณยายคิดว่าเขาคงบ่มากนะคุณยายก็ใส่ไออะไรก็ไอใบหอมใบนะพี่น้องใบหอมใบต้นหอมไปแทนใส่ลงไปทอดไปชะบอพี่น้องใส่เกลือซะอุ๊ยไปเด็กๆ กินกันเกลี้ยงเลยพี่น้องกินทีจับที2มือได้พี่น้องท่านน่ะคุณยายว่าโอ๊ยเขามากนะแต่ที่นี่มีคุณยายบ่มีเวลาทำเนาะวันเกิดก็บ่มีเวลาไปหาใครนอกจากซื้อของไปเฮือเขาจักแค่นั้นล่ะพี่น้องวันเกิดคุณยายอย่างนี้น่ะคุณยายก็จะซื้อคุณยายก็บ่ได้ไปนอกเดี๋ยวนี้เนาะเรื่องแล้วพี่น้องยายก็จะกลับด้านข้างมันมีเม็ดเอ้าเป็นไหนเดี๋ยวมันร่วงมากลับด้านข้างถ้าไฟมันแรงก็ต้องคอยปั๊บให้มันอ่อนลงพี่น้องเดี๋ยวไหม้เลยกลับก็ทันเนี่ยพี่น้อง เนี่ยเห็นบ่พี่น้องโอ้ยหลวงเพิ่งไปแล้วเป็นหยังจะอวดซะหน่อยลงจุ่มน้ำมันเลยอยากจุ่มน้ำมันเนาะอ
คุณยายมากกินใบมะกรูดคุณยายก็ใส่ใบมะกรูดถ้าใครบ่มักก็บ่ต้องใส่เด้พี่น้องใบมะกรูดนิดนึงกินง่ายๆอยู่ง่ายๆพี่น้องได้อยู่8 9ชิ้นยายก็ปิดไฟแล้วเพราะว่าไฟมันร้อนแล้วอาหารมื้อเย็นของคุณยายเด้พี่น้องกินง่ายๆข้าวโพดทอดนะคะข้าวโพดทอดกินอะไรเหรอคุณยายไม่กินกับอะไรเลยกินไอ้นี้ล้วนๆเลยพี่น้องเพราะว่าข้าวโพดมันก็เป็นแป้งเนี่ยพี่น้องอิ่มอิ่มแทนกันไปได้แทนข้าวรออีกนิดนะที่เห็นตะกร้าค่ะนะพี่น้องที่วางบนโต๊ะนั่นตะกร้าเตรียมมาไปกินบ้านแม่ด้วยนะพี่น้องนี่ยังของวันคุณตาแล้วของคุณยายยังไม่ได้อารมณ์เนี่ยตะกร้าเสร็จแล้วจ้าข้าวโพดทอดของคุณยายนะพี่น้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะพอไปวัดไปวาได้ไหมคุณยายก็มักทำอาหารอยู่เด็ดพี่น้องแต่ว่าแบบว่าอันอย่างก็อาจจะบ่งามอันอย่างนี้นะพี่น้องจัดความสวยความงามแท้คุณยายจัดบ่เป็นแต่ว่าคุณยายทำอาหารเป็นนะพี่น้องอย่างข้าวโพดเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะพี่น้องคุณยายก็มักทำถ้าทำกินเองนะก็ทำน้อยๆขนาดนี้คุณยายก็โอเคอยู่ดีพี่น้องนี่แหละชีวิตคุณยายได้พี่น้องวันนี้วันหยุดก็ใช้หัวสมองคิดจะกินอะไรดีน้องมันนึกได้กับพอดีได้ข้าวโพดมาเออกินข้าวโพดนี่แหละเนาะเพราะไม่ได้กินนานแล้วเด็กพี่น้องว่ามันยากบ่มันก็บ่ยากเด็กพี่น้องบ่ค่อยหิวบ่ค่อยอยากนั่นแหละคุณยายเอาของที่ยังไม่ได้ล้างเอาลงไปในอ่างไว้พี่น้องคุณยายชิมก่อนมันก็หวานนะพี่น้องหวานหอมพี่น้องแต่เผ็ดเด้ชิมไหมฉันจะชิมเฉยๆพี่น้องทำกินเล่นก็ได้เลยพี่น้องถ้าบ่มักพริกก็มีเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกใส่กระเทียมตำกระเทียมแล้วก็โขกข้าวโพดแต่ถ้ามักแบบให้มันแรกๆ ก็ใช้เครื่องปั้นเอาเดี๋ยวแต่มันไม่ได้เคี่ยวมันไม่แซ่บเดี๋ยพี่น้องถ้ามันแหลกเกินนะถ้าอิ่มมันจะออกมันได้กัดเม็ดข้าวโพดด้วยเดี๋ยพี่น้องมันจะดังกวบๆเดี๋ยถ้าผมมีแป้งกรอบก็ใช้แป้งข้าวโพดได้พี่น้องแต่อย่าลืมใส่ไข่นะคะใส่เกลือนะก็ใช้มือแตะก็ได้เพราะใส่เกลือแล้วมือแตะดูแล้วก็ชิมดูอ่ะมันเค็มบ่นะแต่คุณยายอ่ะทำจนรู้เลยว่าใส่ขนาดไหนเค็มบ่เค็มนะน้องแซ่บนี่เลยพี่น้องคลิปนี้ก็จบแล้วเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าคนลองทับกินเด้อแซ่บหลาย